สวัสดีค่ะพระเจ้าอวยพระพรค่ะองค์ฮาเลลูยาค่ะพระเจ้ายิ่งใหญ่พี่น้องคะวันนี้พระเจ้าจะพูดเรื่องข้าหลงเจินไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะฟังกันว่าเราหลงเจินไปอย่างไรนะคะแต่ว่าเราจะร้องสดไม่มีดนตรีนะคะเป็นเพลงเดี๋ยวนี้กลับมาบ้านข้าหลงเจินไปไกลจากพระเจ้าเดี๋ยวนี้กลับมาบ้านข้าเดินทางบาปตลอดหลายปีเดี๋ยวนี้กลับมากลับมาบ้านกลับมาบ้านไม่เลวไหลอีกเลยพระเยซูทรงรับผู้ลงเดียวนี้กลับมาบ้านค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันนะคะว่าถึงเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่เขาเป็นชีวิตจริงนะคะที่เขาหลงไปจากทางของพระเจ้าและอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาบ้างแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามพระเจ้าไม่เคยสายพระเจ้าไม่เคยเร็วเกินไปแต่พระเจ้ามีวันเวลาให้เราเสมอนะคะให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้สัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระเจ้าผู้เป็นที่รักของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายและทรงรักพวกเราอย่างมากมายข้าแต่พระบิดาเจ้าหลายครั้งที่ชีวิตเราแต่ละคนนั้นหลงเจินจากทางของพระองค์ได้เช่นกันแต่ขอพระองค์ทรงนำกลับมาและขอพระองค์ทรงให้อภัยขอพระองค์ทรงตั้งต้นและประทานชีวิตใหม่ให้กับเราทั้งหลายและเขาเหล่านั้นที่หลงทางออกไปพระองค์เจ้าค่ะลูกขอมอบบันเวลานี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์และขอพระโลหิตของพระองค์นั้นชำระความผิดบาปของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนและเอเมนเอเมนกับพี่น้องอู้พระเจ้าฮาเลลูยาแล้วก็พระธรรมในวันนี้นะคะก็จะเป็นลูกาบทที่15ที่จะได้สําแดงถึงความห่วงใยของพระองค์ในชีวิตของเรานั้นเป็นอย่างไรนะคะเราจะพูดถึงเด็กคนหนึ่งนะคะเมื่อประมาณ15ปีก่อนคือได้เปลี่ยนจากทางความเชื่อเดิมนะคะแล้วก็มาเชื่อในพระเจ้าแล้วก็รักพระองค์มากพระองค์ได้สำแดงหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเขานะคะไม่ว่าพระสุรเสียงในชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นกำลังที่พระเจ้าให้เขาไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในชีวิตของเขานะแต่ว่าใน3ปีแรกเขาก็รู้สึกว่ารักพระเจ้ามากนะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ในทั้งในคริสตจักรเอ่ยในที่เขามองคนรอบข้างเขานะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาสะดุดแล้วก็เริ่มออกไปจากคริสตจักรซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเล่นดนตรีแล้วก็มีผู้พยากรณ์ว่าอย่าเลิกเล่นดนตรีนะซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเขาจะเลิกเล่นดนตรีนะคะแต่ว่า อาจารย์ท่านนั้นก็ได้อธิษฐานเผื่อเขาแล้วก็บอกว่าอย่าเลิกเล่นดนตรีนะเพราะว่าดนตรีที่เขาจะเล่นเนี่ยจะนำคนมาหาพระเจ้านะในที่สุดในการที่จะดึงดันให้เขาได้ไม่หลุดออกไปนะคะแต่ว่าในที่สุดเขาก็หลุดออกไปนะคะว่าการที่เราเป็นพี่เลี้ยงอยู่ในคริสตจักรแล้วก็ดูแลกลุ่มเยาวชนเนี่ยเป็นสิ่งที่
สำคัญพอสมควรสำคัญทีเดียวเพราะว่าเยาวชนนี่เป็นชีวิตที่เริ่มต้นของเขาเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อเป็นช่วงที่ท้าทายต่อชีวิตเป็นช่วงที่เรียกว่ากล้าได้กล้าทำกล้าเสียกล้าตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างนะครับว่าการเป็นพี่เลี้ยงอยู่ในคริสตจักรที่จะดูแลกลุ่มเยาวชนเนี่ยก็ต้องมีใจเมตตาถ้าเราได้รับมอบหมายหน้าที่เนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาด้วยใจรักจริงๆนะคะจะไม่ใช่ว่าด้วยสิทธิอำนาจที่ฉันมีที่ฉันจะต้องดูแลอยู่นะทำให้เขาไม่สามารถที่จะพบความรักที่แท้จริงในพระเจ้าได้นะคะนั้นตรงนี้ก็ทำให้เขาได้หลุดไปจากทางของพระเจ้าเป็นเวลา12ปีแล้วนะคะ12ปีแต่ว่าสิ่งที่เวลาที่เขาออกจากทางของพระเจ้าไปเนี่ยพี่น้องในความรู้สึกนะคะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาโกรธคนรอบข้างเขาโกรธพระเจ้านะคะแล้วว่าเมื่อเขาดำเนินชีวิตเองเนี่ยพี่น้องมันก็เหมือนกับคนที่ออกไปนอกร่มพระคุณออกไปนอกคอบแกะใช่ไหมคะสิ่งต่างๆมากมายก็เกิดขึ้นในชีวิตของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียนะสูญเสียเงินทำงานก็เหมือนใส่เข้าไปในกระเป๋าที่มีรูรั่วนะคะอารมณ์ก็ไม่คงที่คงวาการเหินห่างจากพระเจ้าเอาพระเจ้าไว้ทีหลังไม่สนใจที่จะอธิษฐานแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงอีกต่อไปอะไรประมาณนั้นนะในทุกสิ่งทุกอย่าง12ปีเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหมันมีแต่สูญเสียและสูญเสียพี่น้องเขาเวลาชีวิตคนเราเหมือนกันถ้าเราออกนอกข้อแกะหมาป่าหรือว่าอันตรายรอบด้านในชีวิตของเรานั้นย่อมเกิดขึ้นได้เสมอใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์นั้นเราก็จะปลอดภัยฮาเลลูยาฮาเลลูยานะครับข้าพเจ้าเองก็มีความปรารถนาแล้วก็ที่พระเจ้ามีวันเวลาสำหรับเขาและเชื่อว่าเขาจะได้กลับมาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วก็ได้เห็นพระคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กคนนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นแล้วค่ะพี่น้องเป็นลูกชายคนโตของข้าพเจ้าเองนะคะลูกชาย3คนก็มาเริ่มเชื่อพระเจ้าด้วยกันพร้อมกันกับแม่แล้วก็ข้าพเจ้าอยากฝากฝังคริสตจักรนะคะคริสตจักรผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ในคริสตจักรเวลาเจอเยาวชนนะคะพี่น้องถ้าเยาวชนเนี่ยเขามาเรียนรู้เติบโตในอเมริกาเนี่ยเขาบางครั้งเขาก็อยากจะเปลี่ยนวิถีหรือว่าการเรียนการสอนเขาเนี่ยจะต่างไปจากประเพณีของคนไทยนะครับแล้วเมื่อลูกๆเนี่ยมาเติบโตในอเมริกานะคะพี่น้องเมื่อไปในคริสตจักรไทยพี่ป้าน้าอาต่างๆที่อยู่ในคริสตจักรก็ยังคงใช้ธรรมเนียมเดิมนะคะถ้าเด็กไม่ยกมือไหว้นอบน้อมคารวะอย่างนี้ก็รู้สึกว่ารับไม่ได้นะคะในเวลานั้นข้าพเจ้าก็โดนต่อว่าข้าพเจ้าเองก็มีส่วนผิดวันนี้ก็อยากจะบอกความในใจถึงปัญหาที่แท้จริงที่มันซ่อนอยู่แล้วเพื่อเราจะได้ช่วยกันนะคะแล้วก็คนเหล่านี้ป้าๆทั้งหลายก็จะมาต่อว่าข้าพเจ้าว่าโอ้ลูกไม่เห็นทักเขาเลยไม่ยกมือไหว้ไม่สวัสดีข้าพเจ้าก็กลับไปบ้านก็จะไปต่อว่าลูกว่าเออทำไมไม่ทักเขาทำไมไม่ยกมือไหว้พวกเขาซะนะปั๊บพี่ป้าน้าอาอะไรแบบนั้นมันก็ไม่เสียหายอะไรเขาบอกว่าเขาก็ทักแล้ว
ต่เขาทักแบบเด็กอเมริกันพี่น้องนะคะแต่ว่าในเวลาอย่างนั้นก็โดนอย่างนี้มาตลอดเรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของเขาในชีวิตของข้าพเจ้าและในชีวิตของคนเหล่านั้นพี่น้องแล้วก็นอกจากนั้นป้าทั้งหลายเหล่านี้ก็ว่าข้าพเจ้าว่าโอ้โหปล่อยให้ลูกเหยียบหัวอะไรอย่างนี้นะคะพี่น้องข้าพเจ้าอยากจะบอกท่านว่าบนโลกนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันก็ยุ่งเหยิงพออยู่แล้วนะคะอย่าเอาเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งมาถือตัวถือตนแล้วก็ทำให้เด็กๆเหล่านี้สะดุดออกไปพี่น้องคะเขาก็เลยบอกข้าพเจ้าว่าถ้าป้าเหล่านี้เรื่องมากนะเขาก็ไม่อยากมาคริสตจักรอีกน่าเสียดายไหมคะแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้เขาไม่ได้รับความรักที่มาจากพระเจ้าไม่ได้สำแดงความรักกับเราแบบนี้จริงไหมคะถ้าเราอยากให้คนมาคารวะเรานับหน้าถือตาเราเราก็จะเป็นเหมือนในฮานามานที่อยู่ในเรื่องของเอสเตอร์และโมเดคัยนะคะที่นายฮานามานนี่ก็อยากให้ใครต่อใครมาคารวะแล้วก็ถึงขนาดว่าโมเดคัยไม่คารวะเขานะคะถึงขนาดว่าจะวางแผนฆ่าคนยิวที่ถูกเป็นเฉลยทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยใหญ่อันหนึ่งที่ทำให้เด็กๆนั้นสะดุดออกไปค่ะมันเป็นการยากที่เมื่อวันแล้ววันอีกวันแล้ววันอีกเราทำอย่างนั้นนะคะสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าเราไม่เลิกลาที่จะเอาเรื่องเอาราวเด็กถ้าเด็กเขาไม่ทักก่อนแต่ว่าข้าพเจ้าถามเขาทีไรเขาก็บอกทักแล้วแต่ป้าไม่เห็นเองนะบางทีเด็กก็ปุ๊บทักไปก็ไปเลยใช่ไหมครับพี่น้องคะถ้าเขาไม่ทักเราหรือทักเราถ้าเขาไม่ทักเราก็ทักก่อนไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยถูกไหมคะเด็กๆในคริสตจักรก็น่ารักทั้งนั้นฮาเลลูยานะคะเราดูดำดูดีกับเขาไม่ต้องถือเนื้อถือตัวอะไรก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็พระเยซูเองนะครับหลายคนไล่เด็กๆออกไปแต่พระเยซูบอกอย่าไล่เขาให้เขามาเรียกเขามาเรียกมันนั่งตักเราอีกฮาเลลูยาเนาะพระเยซูสำแดงความรักพี่น้องเมื่อเราสำแดงความรักกับเด็กก่อนนะไหนเลยเด็กจะไม่รักเราเหรอพี่น้องคะจริงไหมคะฮาเลลูยาข้าพเจ้าเลี้ยงสุนัขนะคะและลูกข้าพเจ้าเลี้ยงทุกวันกลับไปก็ต้องไปลูบศีรษะลูบศีรษะแบบรักมันเหมือนกลายเป็นลูกเราอีกคนหนึ่งนะคะสิ่งที่สัตว์นั้นตอบสนองกับข้าพเจ้านั้นสัตว์ยังรู้จักตอบสนองที่จะรักเรากลับมาเลยนะคะและถ้าเราเนี่ยมีท่าทีที่จะรักเขาเหล่านั้นเนี่ยมีเหรอคะที่เด็กเขาจะไม่วิ่งมาหาเราใช่ไหมคะข้าพเจ้าขอฝากสิ่งเหล่านี้ไว้ในคริสตจักรของพระเจ้าด้วยไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นวัดไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามพี่น้องอย่ารังเกียจเขาต้องให้ความรักที่แท้จริงนะคะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งแล้วเด็กเขาไม่เอาแล้วเขาไปเอาสิ่งอื่นแล้วเราจะเสียใจในเวลา3ปีแรกเนี่ยเขาเป็นคนที่รักพระเจ้ามากแล้วข้าพเจ้าจะต้องไปเร็วไปคริสตจักรเร็วไปก่อนนะคะแล้วก็กลับทีหลังนะขอให้ไปที่ได้ทำอะไรก็ได้ได้ช่วยงานอะไรก็ได้ของงานในคริสตจักรของพระเจ้านะคะลูกชายคนตัวเองก็ไปก็จะไปยกขนเครื่องดนตรีนะคะแต่วันหนึ่งรถของข้าพเจ้าก็ติดขัดวันนั้นก็ไปสายพี่น้องพี่เลี้ยงที่อยู่ในทีมดนตรีพี่น้องรู้ไหมคะว่าเขาพูดอะไรอันนี้คือปัญหาที่ไม่ควรเกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะบอกว่าไอ้ขี้เกียจ พี่น้องธรรมดาลูกข้าพเจ้าจะไม่ค่อยเล่าอะไรให้ข้าพเจ้าฟังเวลาเขาโดนอะไรเนาะเขาบอกไอ้ขี้เกียจมาก็สายแล้วก็แบบบ่นว่าเขาอีกหลายคำนะพี่น้องในเวลานั้นเขาอายุประมาณ 14-15 พี่น้องคิดดูว่าในแต่ละสัปดาห์เราไปเร็วเนี่ยแล้วเขาไปช่วยกุลีกุจอแล้ววันนั้นติดขัดที่ไปสายเนี่ยแล้วพี่เลี้ยงพูดอย่างนี้พี่น้องคิดดูว่าเด็กสะดุดไหมคะ
เด็กสะดุดแล้วเขาเสียใจมากนะคะแล้วก็ในความลำเอียงอีกพี่อีกคนหนึ่งนะคะก็เขาเรียกว่ารักคนที่อยู่ในทีมไม่เท่ากันเวลาพูดกับเด็กอีกคนหนึ่งก็พูดเพราะเวลาพูดกับเขาเฮ้ยมึงไปก๊อปปี้เพลงนี้หน่อยสิพี่น้องคิดว่าเด็กเขาไม่รู้หรอคะเพราะนั้นในการที่เราจะเป็นพี่เลี้ยงในการที่เราได้รับมอบหมายจากพระเจ้าในการที่เราได้มีสิทธิ์ที่จะดูแลลูกแกะของพระเจ้าพี่น้องเราต้องให้เกียรติแม้แต่ว่าเขาเป็นเด็กนะคะพี่น้องฮาเลลูยาและมีวันหนึ่งนะคะที่กำลังจะเริ่มนมัสการนะคะธรรมดาทีมนมัสการเองเนี่ยก็ไปสายหัวหน้าทีมก็ไปสายนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นสิ่งที่มันเป็นอุปสรรควันนั้นก็จะเริ่มนมัสการลูกคนนี้ก็ไปกำลังจะก้าวขึ้นบันไดที่ตรงหน้าเวทีนะคะพอจะก้าวขึ้นบันไดพี่เลี้ยงบอกว่าเดือนนี้ไม่ต้องเล่นพี่น้องคิดดูว่าเขาจะอับอายขนาดไหนขณะที่คนมานั่งในเชิ้ตแล้วนะคะแล้วไม่ใช่ว่าตัวเองไม่เคยมาสายตลอดนะคะแล้วตรงนี้จะก้าวขึ้นไปแล้วฉีกหน้าเขาอย่างเนี้ยข้าพเจ้าหันไปเห็นพอดีเลยข้าพเจ้าไม่พูดอะไรแต่ข้าพเจ้าคิดว่าโอ้พระเจ้าครั้งนี้กว่าจะดึงลูกกลับมาได้เนี่ยนะคะใช้เวลานานมากแต่ว่าตรงนี้ลูกข้าพเจ้าหลุดแน่นอนเขาคงจะหลุดออกจากทางของพระเจ้าไปด้วยแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆพี่น้องคะสิทธิอำนาจของเราที่พระเจ้าให้เราดูแลเนี่ยเราต้องใช้ให้เป็นเราต้องมีความรักออกจากหัวใจนะคะเพื่อที่เราจะไม่ได้ใช้ไปฟาดคนนั้นตีคนนี้นะคะเพราะว่ากว่าจิตวิญญาณดวงหนึ่งจะมาพบพระเจ้าพี่น้องกว่าข้าพเจ้าเองกว่าลูกๆกว่าแต่ละคนที่มาพบพระเจ้าพี่น้องว่ายากไหมคะยากมากจริงๆแต่ว่าเมื่อเขาเข้ามาแล้วเราต้องเลี้ยงเขาให้เป็นเราต้องเลี้ยงด้วยความรักของพระเจ้าเหมือนกับที่พระเจ้าให้ความรักกับเราทั้งที่เราไม่น่ารักจริงไหมคะฮาเลลูยานะคะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาอยู่ไหมคะก็ยังมีที่เป็นปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องพึงสังวรอยู่ในเรื่องเหล่านี้แม้เป็นเรื่องเล็กน้อยเด็กก็เป็นจิตวิญญาณหนึ่งเป็นลูกของพระเจ้านะคะถ้าพระเยซูตรัสกับเปโตว่าเปโตเจ้ารักเราหรือถ้าเจ้ารักเราจงเลี้ยงลูกแกะของเราฮาเลลูยาด้วยเหตุนี้พี่น้องที่พระเจ้ารักเราสุดแก้วตาดวงใจเหมือนกับที่เรารักลูกของเราสุดแก้วตาดวงใจเอเมนพระเจ้าต้องการเห็นวันคืนที่เราได้ใกล้ชิดกับพระองค์เราต้องการเห็นวันคืนของลูกของเราที่ใกล้ชิดกับพระองค์เพราะเรารู้ว่าถ้าพวกเขาใกล้ชิดกับพระองค์เมื่อไหร่เขาจะปลอดภัยน้องเราจะมาดูในลูกาบทที่15กันได้สำแดงความรักของพระเจ้าสอดแทรกเข้ามาในความรักของพระบิดาและเรื่องนี้ได้สอดแทรกเข้ามาถึงความที่พี่ชายที่ไม่สามารถจะรักน้องได้เมื่อเห็นน้องกลับมาก็เหมือนกับพี่ที่อยู่ในคริสตจักรคล้ายๆกันอย่างนั้นบางครั้งเราจะเห็นว่าพี่นี่รังแกน้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโยเซฟนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกาในบุตรน้อยหลงหายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระเยซูนะคะพวกฟาริสีสะดูสีปุโรหิตต่างๆก็
ก็เปรียบเหมือนเป็นรุ่นพี่นะคะใช่ไหมคะพระเยซูเป็นกุมารน้อยที่มาเกิดในลางย่าพวกเขาเป็นคนของพระเจ้าก่อนก็เหมือนกับพี่ๆรังแกน้องเพราะฉะนั้นขอให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นคติสอนใจเราแล้วก็ผู้เลี้ยงที่อยู่ในระดับเหนือขึ้นไปก็ต้องคอยสอดส่องด้วยเหมือนกันนะคะฮาเลลูยาเพื่อลูกแกะนั้นจะได้ไม่สะดุดแล้วหลงหายออกไปฮาเลลูยาเวลาที่เราคนหลุดแล้วหลงหายออกไปแบ็กสไลด์ไปเนี่ยพี่น้องกว่าจะกลับเข้ามาใหม่เนี่ยมันยากกว่าผู้เชื่อใหม่มาเชื่อพระเจ้าอีกนะคะโอ้พระเจ้าเรามาดูในลูกาบทที่15ข้อ11ลงไปนะคะคำอุปมาเรื่องบุตรที่หลงหายพระเยซูตรัสตอบไปว่าชายคนหนึ่งมีบุตรชาย2คนบุตรชายคนเล็กพูดกับบิดาว่าบิดาเจ้าข้าขอยกสมบัติส่วนของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเถิดดังนั้นบิดาจึงแบ่งสมบัติของตนให้บุตรทั้งสองถามว่าจริงๆแล้วถึงเวลาแบ่งหรือยังคะยังไม่ถึงเวลายังไม่ใช่เป็นเวลาที่บิดาจะแบ่งให้แต่ว่าลูกอยากได้ลูกอยากได้เหรอเนื่องจากความรักที่พ่อมีต่อลูกถ้าลูกอยากได้ตอนนี้ก็เอาไปเถอะก็จะแบ่งให้ต่อมาไม่นานบุตรคนเล็กนี้ก็รวบรวมสมบัติทั้งหมดของตนแล้วไปเมืองไกลและผลาญทรัพย์ของตนด้วยการใช้ชีวิตเสเพลพอเขาหมดตัวก็เกิดการกันดารอาหารอย่างหนักทั่วแถบนั้นและเขาเริ่มขัดสนดังนั้นเขาจึงไปรับจ้างชาวเมืองคนหนึ่งและคนนั้นใช้เขาออกไปเลี้ยงหมูในทุ่งนาเขาอยากจะกินอยากจะอิ่มท้องด้วยฝักถั่วที่หมูกินแต่ไม่มีใครให้อะไรเขากินเมื่อเขาคิดถึงจึงคิดขึ้นได้จึงกล่าวว่าบิดาของเรามีลูกจ้างหลายคนพวกเขามีอาหารเหลือเฟือแต่นี่เรากำลังจะอดตายเราจะกลับไปหาบิดาของเราเราจะกล่าวกับท่านว่าบิดาเจ้าข้าข้าพเจ้าทำบาปต่อสวรรค์และต่อท่านด้วยข้าพเจ้าไม่คู่ครวญจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของท่านอีกต่อไปให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้างคนหนึ่งของท่านเถิดดังนั้นเขาจึงลุกขึ้นและกลับไปหาบิดาของเขาแต่เมื่อเขายังอยู่แต่ไกลบิดาเห็นเขาก็สงสารจึงวิ่งมาหาบุตรแล้วสวมกอดและจูบเขาเขากล่าวกับบิดาว่าบิดาเจ้าข้าข้าพเจ้าทำบาปต่อสวรรค์และต่อท่านด้วยข้าพเจ้าไม่คู่ควรจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของท่านอีกต่อไปแต่บิดาสั่งคนรับใช้ว่าเร็วเข้าจงนำเสื้อผ้าที่ดีที่สุดมาสวมให้ใส่ให้เขาเอาแหวนมาสวมนิ้วของเขาเอารองเท้ามาสวมให้เขาจงนำลูกวัวมาขุนข้าให้เราจัดงานเลี้ยงฉลองจงนำลูกวัวมาขุนข้าให้เราจัดงานเลี้ยงฉลองพระบุตรชายคนนี้ของเราได้ตายไปแล้วและกลับคืนเป็นขึ้นมาอีกเขาหายไปแล้วและได้พบกันอีกดังนั้นเขาทั้งหลายจึงเฉลิมฉลองกันฝ่ายบุตรคนโตอยู่ที่ทุ่งนาเมื่อกลับมาใกล้ถึงบ้านเขาได้ยินเสียงดนตรีและเสียงเต้นรำดังนั้นเขาจึงเรียกคนรับใช้คนหนึ่งมาถามว่ามีอะไรคนรับใช้ตอบว่าน้องชายของท่านกลับมาแล้วบิดาของท่านจึงให้ข้าลูกวัวขุนเพราะท่านได้เขากลับมาโดยสวัสดิภาพบุตรคนโตก็โกรธไม่ยอมเข้าบ้าน
บิดาจึงออกมาขอร้องเขาแต่เขาตอบว่าบิดาว่าดูเถิดหลายปีมานี้ข้าพเจ้าตรักตรำรับใช้ท่านและไม่เคยขัดคำสั่งของท่านเลยแต่ลูกแพะสักตัวท่านก็ยังไม่เคยยกให้ข้าพเจ้าเพื่อเลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆแต่เมื่อลูกคนนี้ของท่านกลับมาบ้านทั้งที่ได้ผลาญสมบัติของท่านไปหมดกับหญิงโสเภณีท่านยังฆ่าลูกวัวขุนให้เขาบิดากล่าวว่าลูกเอ๋ยเจ้าอยู่กับพ่อตลอดเวลาและทุกสิ่งที่พ่อมีก็เป็นของเจ้าแต่ที่เราต้องเฉลิมฉลองและยินดีกันเพราะน้องคนนี้ของเจ้าได้ตายไปแล้วและกลับเป็นขึ้นมาอีกเขาได้หายไปและได้พบกันอีกน้องรู้ไหมคะว่าตราบใดที่เรารักลูกของเรามากเท่าไหร่ตราบนั้นเราก็ทำให้เราเนี่ยรักลูกของคนอื่นมากเท่านั้นด้วยถ้าเราอยากให้ลูกของเราเนี่ยเข้ามาใกล้พระเจ้าและรู้ว่าเข้าใกล้พระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และปลอดภัยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ทุกวันนี้ข้าพเจ้าจึงทำทุกสิ่งอย่างไม่ใช่ให้เพื่อลูกกลับมาเท่านั้นทำทุกสิ่งอย่างเพื่อให้ลูกที่หลงหายของทุกคนและคนที่หลงหายทุกคนนั้นได้กลับมาหาพระองค์เพราะฉะนั้นคุณค่าในการที่จะกลับมาหาพระองค์นั้นแสนดีประเสริฐสักเท่าใดพี่น้องไม่ใช่ความมั่งมีไม่ใช่ความมั่งคั่งไม่ใช่ทรัพย์สิ่งทั้งหลายบนโลกแต่ความเป็นความรักที่มั่นคงผูกพันระหว่างพระบิดากับเราเราจะเห็นว่าในเรื่องลูกคนเล็กเนี่ยเมื่อได้แบ่งทรัพย์สมบัติเนี่ยถึงจุดหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าโอ้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนี้มันก็เฉยๆเพราะมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องทำก็มีเนาะก็เลยอยากที่จะไปใช้ชีวิตให้มันสนุกสนานเที่ยวกินดื่มเซเพลนะแต่ยังไงก็คงใช้ไปแบบฟุ่มเฟือยนะคะไม่รู้จักเก็บออมแล้วก็อาจจะถูกหลอกไปบ้างเพราะว่าทั้งกินเที่ยวดื่มเที่ยวเสเพลกับผู้หญิงใช้ชีวิตนั้นให้มีคุณค่าวันหนึ่งก็สิ้นเนื้อประดาตัวแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันหนึ่งที่ทำให้เขาถึงว่าอยากจะกินฝักถั่วที่หมูกินเนี่ยนะอยากจะกินแต่ก็ไม่มีใครให้อะไรเขากินเลยวันหนึ่งที่จนตรอกจริงๆไม่รู้จะทำยังไงก็ลองเรียกหาพระบิดามีจริงไหมนะคะลูกคนนี้ก็เหมือนกันก็ทำให้อย่างน้อยเมื่อจนตรอกแล้วไม่เห็นมีใครให้อะไรนะไม่เห็นมีใครที่จะดูดำดูดีเขาอย่างน้อยก็ทำให้เขาคิดถึงพ่อนะคะยังไงพ่อก็รักแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงดูเขาได้นะเขาก็จะกลับไปหาพ่อนะเมื่อกลับไปหาพ่อเนี่ยพี่น้องแน่นอนแน่นอนเอ้ยเห็นลูกปลอดภัยพี่น้องพ่อเนี่ยทั้งชีวิตยิ่งกว่าได้อะไรกลับคืนมาพระบิดาในสวรรค์ก็เหมือนกันมีวันเวลาให้กับลูกของข้าพเจ้าให้มีวันเวลาให้กับลูกของท่านมีวันเวลาให้กับพี่น้องของเราใครก็ตามที่หลุดออกไปจากทางของพระเจ้าที่หลงเจินไปแล้วยังไม่รู้ว่าจะกลับยังไงข้าพเจ้าเชื่อว่าวันหนึ่งพระองค์ไม่เคยสายและไม่เคยเร็วเกินไปพระองค์ก็จะพากลับมาเหมือนกับบุตรน้อยหลงหายคนนี้เอเมนนะคะแล้วก็ไม่สายเกินไปที่พระบิดาในสวรรค์พระองค์จะดีใจมากเหมือนกับพ่อคนนี้ที่ลูกกลับมาฮาเลลูยาดูสิคะความดีใจของพ่อพ่อทำยังไงบ้างไม่ต้องรอให้ลูกวิ่งมาหาแต่ฝ่ายเดียวพี่น้องแต่เมื่อเห็นเขายังอยู่แต่ไกลเห็นยังอยู่แต่ไกลพี่น้อง
บิดาเห็นเขาก็สงสารจึงวิ่งมาหาบุตรชายพี่น้องไม่ได้รอลูกวิ่งไปหาพระท่านนะคะแต่ท่านได้วิ่งมาหาลูกด้วยไม่ใช่วิ่งมาเฉยๆวิ่งมาแล้วสวมกอดและจูบเขาด้วยนะคะเป็นความรักที่อยู่ภายในที่มันเต็มล้นอยู่และเป็นความรักที่จริงจังและจริงใจที่ออกมาจากหัวใจของพ่อในวันเวลาเช่นนั้นก็เหมือนกันเมื่อวันใดที่ลูกของพระองค์นั้นกลับมาหาพระองค์พระองค์จะดีใจมากที่สุดเลยและเขากล่าวกับบิดาว่าบิดาเจ้าข้าข้าพเจ้าทำบาปต่อสวรรค์และต่อท่านด้วยสิ่งเหล่านี้คือเมื่อเขาคิดกลับมาบ้านนะจิตใจที่ถ่อมใจลงสำนึกผิดรู้ว่าโอ้ตัวเองเมื่อก่อนที่มีเนี่ยไม่ได้นึกถึงพ่อเลยแต่เวลาที่ตัวเองไม่เหลืออะไรแล้วถึงจะนึกถึงพ่อเขาทำสิ่งที่ผิดแทนที่เขาจะดูแลเขากลับไปใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยเที่ยวเตร่ไม่ได้ผิดต่อบิดาบนโลกนี้ผิดต่อพระบิดาในสวรรค์ด้วยนะครับข้าพเจ้าไม่คู่ควรจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของท่านอีกต่อไปแต่บิดาสั่งคนใช้ว่าเร็วเข้าเร็วเข้าจงนำเสื้อผ้าที่ดีที่สุดมาสวมใส่ให้เอาแหวนมาสวมนิ้วของเขาโอ้โหพี่น้องเอารองเท้ามาสวมให้เขาแล้วก็จงนำลูกวัวมาขุนจัดงานเลี้ยงฉลองกันเพราะว่าบุตรชายคนนี้ได้ตายไปแล้วแล้วกลับเป็นขึ้นมาอีกนะครับพ่อดีใจมากเลยนะครับในชีวิตของเราก็เช่นกันนะครับเมื่อก่อนข้าพเจ้าเองยังไม่เคยรู้จักพระเจ้าคนที่ยังไม่เคยรู้จักพระเจ้าเลยก็เป็นเหมือนคนที่หลงทางอยู่นะคะหลงทางอยู่ไม่รู้ว่าไม่รู้จักพ่อที่แท้จริงของตัวเองรู้จักแต่พ่อบนโลกนี้แต่ว่าไม่รู้จักพระผู้สร้างของเราเมื่อก่อนข้าพเจ้าก็หลงทางแล้วก็กลับมาพบพระองค์และข้าพเจ้าเองสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกๆจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าด้วยแต่เราไม่ใช่เด็กๆใช่ไหมคะที่จะแบบว่าไปแล้วไปเลยแต่ว่ามองใหม่คิดใหม่เห็นถึงความรักของพระเจ้าไม่เหมือนความรักของมนุษย์ความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้เป็นความรักเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาในร่มพระคุณของพระเจ้าต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้านั้นคือเรามาหาพระองค์เราไม่ได้มาหามนุษย์ทุกคนเข้ามาหาพระองค์ค่ะพี่น้องเราทุกคนต้องการพระเยซูเราต้องการพระผู้ช่วยให้รอดเราต้องการความรักที่ยิ่งใหญ่จากพระองค์ช่วยอยู่ในชีวิตของเราจึงทำให้ข้าพเจ้าตกหลุมรักกับพระเยซูเหมือนอย่างที่มีคนถามว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้ตกหลุมรักพระเยซูการถูกข่มเหงแล้วไม่ยอมแพ้นี่ไงครับพี่น้องเราไม่ยอมแพ้เรามองที่พระเยซูว่าพระเยซูอดทนมากแค่ไหนพระเยซูมีความรักให้กับเรามากแค่ไหนนะคะจึงทำให้เรารู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นคือมาจากพระองค์พระองค์รักเราขนาดนี้เราจะอดรักพระองค์ได้ยังไงใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะถูกเตะถูกว่าถูกอะไรก็ตามอย่างที่ข้าพเจ้าบอกก็เตะลงหลุมนะคะก็หลุมนั้นพระองค์ทรงอยู่ช่วยคนที่ฟกช้ำแล้วหัวใจแตกสลายพระองค์ก็ทรงรับนะแต่ว่าเด็กๆเนี่ยเขายังไม่เข้มแข็งพอที่จะทนต่อสิ่งเหล่านั้นได้นะเพราะนั้นก็ขอพระเจ้าช่วยเราในทุกๆคนขอพระเจ้าช่วยเราให้เรามีจิตใจที่มีความรักที่แท้จริงจากพระเยซูแล้วก็เกื้อกูลกันอย่างแท้จริงนะคะอย่าเป็นเหมือนบุตรคนโตที่ข้าพเจ้ากำลังจะอ่านนี้นะคะเพราะว่า
บุตรคนโตนั้นก็มีอยู่มากมายเช่นกันโอ้พระเจ้าครับฝ่ายบุตรคนโตอยู่ที่ทุ่งนาเมื่อกลับมาใกล้ถึงบ้านได้ยินเสียงดนตรีและเสียงเต้นรำดังนั้นเขาจึงเรียกคนรับใช้คนหนึ่งมาถามว่ามีอะไรคนใช้ตอบว่าน้องชายของท่านกลับมาแล้วบิดาของท่านให้ฆ่าลูกวัวขุนเพราะเขาได้กลับมาโดยสวัสดิภาพบุตรคนโตโกรธจัดและไม่ยอมเข้าบ้านพี่น้องดูว่าควักของพี่เนี่ยถ่ายทอดออกมาอัตโนมัติโดยที่สำแดงออกมาเลยว่าไม่มีความรักน้องอยู่ในใจเลยแทนที่จะดีใจสุดขีดเหมือนกับที่พ่อดีใจแต่ตัวเองกับโกรธนะคะไม่ได้ยินดียินร้ายแต่ว่าโกรธจัดเลยนะคะแล้วก็ไม่ยอมเข้าบ้านโกรธพ่อด้วยนะคะแล้วก็โกรธน้องด้วยให้พี่น้องใคร่ครวญดูว่าในบุตรสองคนเนี่ยจริงๆแล้วใครหลงหายบุตรคนโตเนี่ยค่ะเป็นบุตรที่หลงหายฝ่ายจิตวิญญาณบิดารักทั้งสองคนพระบิดาในสวรรค์ก็เช่นกันรักเราทุกคนไม่ว่าลูกคนนั้นจะดียากดีมีจนนะคะพระองค์จะยิ่งรักมากสำหรับคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้นะวันนั้นพ่อแม่ก็เหมือนกันเวลาที่เราจะรักมากเราจะรักลูกมันเหมือนรักมากไม่ใช่ลำเอียงนะคะเราจะช่วยคอยระมัดระวังมากสำหรับลูกคนไหนที่ไม่เก่งหรือลูกคนไหนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ถูกไหมคะบุตรคนโตก็โกรธจัดนะคะบิดาจึงออกมาขอร้องเขาแต่เขาตอบบิดาว่าดูเถิดหลายปีมานี้ข้าพเจ้าตรักตำรับใช้ท่านแต่ไม่เคยขัดคำสั่งของท่านเลยแต่ลูกแพ้สักตัวท่านก็ยังไม่เคยให้ข้าพเจ้าเพื่อเลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆแต่เมื่อลูกคนนี้ของท่านกลับมาทั้งที่ได้พรานสมบัติไปทั้งหมดกับหญิงโสเภณีท่านยังฆ่าลูกวัวขุนให้อันนี้แสดงถึงความอิจฉาตาร้อนเนาะของพี่แล้วก็ไม่มีความรักน้องเลยมองคนละแบบกับที่พ่อมองนะคะพ่อมองด้วยความรักความเอ็นดูไม่ว่าลูกจะทำผิดกี่ครั้งนะคะพ่อก็อภัยให้เสมอแต่ว่าสำหรับพี่นั้นความรักที่ต่างกันค่ะบิดากล่าวว่าลูกเอ๋ยเจ้าอยู่กับพ่อตลอดมาและทุกสิ่งที่พ่อมีอยู่ก็เป็นของเจ้าแต่ที่เราต้องเฉลิมฉลองและยินดีกันเพราะน้องคนนี้ของเจ้าได้ตายไปแล้วและกลับเป็นขึ้นมาอีกเขาได้หายไปแล้วและได้พบกันอีกนั้นเราจะเห็นว่าความรักของพระบิดาในสวรรค์นั้นน่ะมากมายไม่ว่าเราจะเป็นเช่นใดพระเจ้าก็ยังรักพี่น้องคะพี่น้องลองดูก้อนหิน2ก้อนเนาะก้อนสมมุติว่าเรานั่งอยู่ริมฐานน้ําเราเอาก้อนหินก้อนเล็กก้อนนึงก้อนใหญ่ก้อนนึงก้อนเล็กเราปาลงไปในน้ําเอาก้อนเล็กปาลงไปในน้ำมันก็ดังจุ้มใช่ไหมคะแล้วมันก็จมหายไปถ้าเราเอาก้อนใหญ่ปาลงไปในน้ำมันก็ตุ้มแรงๆแต่มันก็จมหายไปนะคะจะทำบาปมากบาปน้อยเหมือนหินก้อนเล็กก้อนใหญ่ในที่สุดมันก็จมหายไปได้เยซูนั้นสามารถที่จะอภัยให้กับเราได้เสมอไม่ว่าความผิดบาปของเราจะมากหรือจะน้อยในที่สุดเมื่อเราถ่อมใจลงพระองค์จะชำระเราให้สะอาดและบริสุทธิ์เยซูนั้นมาสำแดงความรักของพระบิดาในสวรรค์ผ่านการอภัยโทษบาปนี้ล่ะค่ะไม่ว่าเราจะทำผิดบาปในสายตาของคนนะคะถ้าดูพี่ชายกับน้องชายสองคนนี้หลายคนก็คิดว่าน้องชายเป็นคนเลวพี่ชายเป็นคนดีถ้าเรามองฝ่ายวิญญาณนั้นความผิดบาปใครจะมากกว่ากันคะของพี่ชายนั้นจะมากกว่าเพราะน้องคนเล็กเมื่อทำผิดรู้จักสำนึกผิดในส่วนที่เขาทำพี่ชายนี้ทำผิดส่วนไหนคะส่วนก็คือมีความอิจฉาตาร้อนเกี้ยวกาดโกรธพ่อโกรธน้องนะคะไม่ให้อภัย
ในสิ่งที่เมื่อคนอื่นเขาทำผิดและพระเจ้าจะให้อภัยเราได้ยังไงถ้าเราทำผิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะในส่วนตรงนี้คนที่ไม่กลับใจจริงๆน่ะก็คือพี่ชายที่ยังไม่กลับใจเลยนะคะพ่อก็ ถามว่าพ่อเสียใจไหมแน่นอนพ่อเสียใจถามว่าถ้าเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามนะคะเราเป็นพี่น้องกันหรือว่าจะเป็นเพื่อนกันนะแต่ทุกคนเป็นลูกของพระเจ้านะคะถ้าผู้หนึ่งผู้ใดที่จะอาการแกล้งคนที่ด้อยกว่านะคะหรือว่าไม่ยอมนะไม่ยอมเรียกว่าจะชื่นชมยินดีด้วยกันได้อย่างนี้พี่น้องว่าพระบิดาในสวรรค์เสียพระทัยไหมคะเสียพระทัยแน่นอนแต่ที่เราต้องเฉลิมฉลองนั้นน่ะมันเป็นส่วนที่เพิ่มพูนความรักที่มีต่อลูกคนโตก็ไม่ได้หดหายไปถูกไหมคะแต่ว่าความรักของพ่อนั้นเพิ่มพูนเมื่อน้องกลับมาความรักของพระเจ้านั้นเป็นเช่นไรความรักของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์ความรักของพระเจ้านั้นไม่ลำเอียงและเป็นความชอบธรรมและยุติธรรมความรักนั้นย่อมอดทนนานความรักคือความเมตตาไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่จดจำความผิดความรักไม่ปิติยินดีในความชั่วแต่ชื่นชมยินดีในความจริงความรักปกป้องคุ้มครองเสมอไว้วางใจเสมอมีความหวังอยู่เสมอและอดทนบาบันอยู่เสมอความรักของพระเจ้านั้นไม่มีวันสูญสิ้น